สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของการนิโคนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะหยิบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันเนี่ยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับจริงๆอยากทำให้ได้ทุกวันแต่ว่าก็ลองดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ผมเอาหนังสือที่ชื่อว่ายอดมนุษย์ดาวเศร้านะครับคือเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าวันนี้มีโอกาสได้ซื้อเล่มนี้แล้วก็อ่านจบวันนี้เลยก็รู้สึกว่ามันมีหลายบทที่รู้สึกว่ามันกระแทกใจนะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในเล่มเนี้ยมีความคิดที่มีความคิดแบบเล็กๆว่าอยากจะตายอะไรเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เราก็คงไม่ได้เล่าทั้งหมดนะแต่ว่าจับใจความมันแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้กับมันนะครับคือมันตอนแรกอะผมอ่านไปมันก็แบบแอบไม่แน่ใจว่าจะสนุกหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นหนังสือแบบอ่านฆ่าเวลาแต่ว่าพออ่านไปอะมันเหมือนได้ดูหนังสักเรื่องหนึ่งอะเพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องคือมันเหมือนหนังเรื่องของ Love Actually นะครับก็คือมีหลายๆตัวละครแล้วทำให้เราแบบมันเชื่อมโยงกันเว้ยมันเชื่อมต่อกันมันทำให้พออ่านจากหนังสือเล่มนี้จบแล้วผมก็รู้ว่าแบบทำให้เราเข้าใจเรื่องของความเศร้าแล้วก็มุมมองของชีวิตในแต่ละคนเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มันมีบางบทที่มันเหมือนทอดออกมาจากชีวิตเราเลยอ่ะคืออ่านไปก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบเหมือนจะร้องไห้นะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเอาความทรงจำของตัวเองเนี่ยมารีพีทซ้ำๆนะคือแล้วก็มันมีความรู้ใหม่ๆจากเล่มนี้คือเกี่ยวข้องกับวานผมรู้เพิ่งรู้ว่ามันจะมีวานชนิดหนึ่งที่มีวานอยู่ตัวหนึ่งที่วิธีการสื่อสารเนี่ยคลื่นความถี่มันไม่ตรงกับตัวอื่นนะครับก็คือ52เฮิร์ตซ์ก็คือจะเป็นวานสีน้ำเงินที่แบบใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเลยแล้วก็คนอื่นๆก็จะไม่รู้ว่าเขามีตัวตนนะและเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับวานตัวอื่นๆได้ด้วยทำให้แบบว่าเหมือนเขาอะใช้ชีวิตอยู่กับอย่างโดดเดี่ยวก็เหมือนกับคนในแต่ละคนในเล่มนี้นะครับตัวในเล่มนี้ก็แบบมีตัวละครที่แบบหลากหลายแต่ว่าเป็นเหมือนก็เป็นแต่ละคนก็สื่อสารด้วยคลื่น52เฮิร์ตซ์นะครับก็คือมันทัชใจกันทุกคนเชื่อมต่อกันเป็นโยงๆนะครับก็อย่างที่ดูนี่เห็นไหมปกหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ก็มีตัวหลายตัวละครเลยครับจริงๆอยากจะคือหนังสือเล่มนี้มันก็จะไม่ใช่แบบ how to จ๋าว่าแบบ1 2 3 4แต่ทำให้เราค่อยๆเข้าใจซึมซับเรื่องของอารมณ์ทำให้เราแบบเห็นมุมมองหรือความรู้สึกคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดมุมมองของ empathy ให้กับตัวเองเนี่ยหนังสือเล่มนี้นี่โอเคเลยนะเพราะว่าแล้วเป็นถ้าเกิดว่าเป็นใครที่อ่านหนังสือไม่เก่งหรือว่าไม่ชอบอ่านหนังสืออะเล่มเนี้ยก็โอเคเลยแล้วเหมือนมันอ่านเป็น entertainment นะเป็นเหมือนแบบความบันเทิงชนิดหนึ่งนะครับก็โอเคเลยแล้วก็ถ้าใครผมรู้สึกว่าในความเศร้าของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วหรือว่าความเศร้าของคนอื่นนะจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมีแค่ฉากเดียวคือมันมีรอบด้านเต็มไปหมดไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวาแต่จริงๆมันมีแนวทะแยงข้างทะแยงตรงทะแยงกลางอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบไม่ยึดติดกับความคิดหรือว่าไม่ได้แบบตัดสินใครว่าเขาเป็นยังไงหรือว่าเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้มันมีบทหนึ่งอะที่แบบผมรู้สึกว่าชอบมากเลยนะครับก็คือบทที่เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งที่ผู้หญิงเนี่ยมีแฟนที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นนะก็รู้สึกว่าเพราะความดีของแฟนทำให้เขาแบบรู้สึกไม่มีความสุขทั้งที่มีแฟนที่ดีแล้วก็คือเหมือนเรานิสัยไม่ดีแล้วมีคนหนึ่งที่ดีมากๆเพราะความนิสัยดีของเขามากๆทำให้แบบเราดูแบบเป็นคนแย่ไปเลยแต่ในมุมกลับกันเขากำลังเล่าเรื่องของผู้ชายคนนั้นนะเราก็ได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นก็มีอะไรปิดบังแฟนอยู่เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครกำลังมองหาหนังสือที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความเศร้ามากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจไม่ใช่ความเศร้าสิเข้าใจตัวเองเข้าใจอารมณ์แล้วก็เข้าใจผู้อื่นมีความเป็นเอมพัตตี้นะครับเข้าใจเนี่ยผมรู้สึกว่าเล่มนี้ก็เอามาอ่านเล่นๆได้นะครับเหมือนเป็นมีเพื่อนอีกสักคนที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าไม่มีเพื่อนเวลาที่แบบดำดิ่งในช่วงอารมณ์นะครับผมรู้สึกว่าช่วงอารมณ์แต่ละช่วงอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องการมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดที่จะแบบต้องหายเศร้าเร็วๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราไม่มีอารมณ์แบบนั้นคนเดียวอ่ะมันเหมือนมีใครสักคนที่เข้าใจเรามั้งน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครอย่าเป็นคนที่มีความเข้าใจหนังสือเล่มนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็อ่านไม่ยากด้วยแล้วก็มันอาจจะดูหนาหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีตัวหนังสือมันเป็นเหมือนแบบเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเหมือนอ่านการ์ตูนเหมือนดูหนังอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับไปแล้ว